ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณนอร์ตันครับซึ่งช่วงนี้นะฮะเราจะมาติดตามเกี่ยวกับเหรียญของพระเกจิคณาจารย์นะครับยุคเก่าที่เป็นที่นิยมของสายจังหวัดพัทลุงกันครับครับพี่นอร์ตันฮะวันนี้คือมีพระเครื่องที่น่าสนใจที่เป็นเหรียญเกจิคณาจารย์ยุคเก่าอาจจะมีอะไรบ้างฮะพระพัทลุงถ้าพูดถึงพัทลุงนี่จะเป็นพระหล่อครับผมทำไมถึงต้องเป็นพระหล่อพี่สมัยก่อนเขาค่อนข้างเครื่องจักรไม่มีตีเหรียญหล่อได้อย่างเดียวคือสิ่งที่ชาวบ้านกับวัดจะทำได้ง่ายที่สุดคือการหล่อครับผมวิธีการคือต้องใช้ไฟในการหลอมแล้วก็หล่อนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพระหล่อในเยอะในจังหวัดพัทลุงค่อนข้างจะขึ้นชื่อก็คือพระหล่อครับผมต่อฮะก็จะมีสมัยสงครามอินโดจีนนะครับประมาณปี83ก็จะมีขึ้นชื่ออันดับหนึ่งก็คือจะเป็นสังฆาจารย์จันดิษฐ์ครับผมนะครับมีมามีมาเราไล่ไปทีละนี่ครับองค์นี้สังฆาจารย์จันดิษฐ์นี่องค์นี้นะครับผมครับครับผมทำไมฮะทำไมถึงได้ขึ้นชื่อสังฆาจารย์จันดิษฐ์เขาบอกว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะเหนียวของจันดิษฐ์ที่ไปแจกให้กับทหารในสมัยนั้นแน่นอนต้องเหนียวอยู่แล้วต้องเหนียวต้องปลุกเสกนี่ถ้าเกิดไม่ได้สงครามนี่ต้องให้เหนียวครับผมนะครับอย่าให้เวตาก็ต้องลองหลังสงครามก่อนค่อยว่ากันครับผมคำว่าสังกระจายนี่เขาบอกว่าจันดิษฐ์ก็ไม่ถึงปั้นสังกระจายทั้งเรื่องดูพันพระนะครับดูพระสังกระจายเป็นพระเมตตาแทนที่จะเป็นพระแบบยอดขุนพลน้อยรู้รันทองแทงเขาบอกจันดิษฐ์เป็นคนที่ใช้ชื่อพระในการสร้างคำว่ากระจายเนี่ยหมายว่าข้าศึกกระจายออกไปซึ่งบางทีท่านก็อาจจะแอบแฝงว่าพอหลังสงครามก็อาจจะเป็นเมตตาเลยก็ได้เป็นสังฆาจารย์ครับผมท่านคิดเรื่องนะในการในการสร้างครั้งแต่ละครั้งนี่ก็ทำมาไม่เยอะหรอกสังฆาจารย์ยันดิษฐ์ซึ่งท่านแจกเฉพาะทหารอย่างเดียวแจกเฉพาะทหารช่วงนั้นจะแจกทหารชาวบ้านนี่ไม่มีสิทธิ์แทบจะไม่ได้ครับผมนะครับครับเขาบอกชื่อคำว่าสังฆาจารย์นี่ก็พระสังฆาจารย์เปรียบเทียบเท่ากับพ่อเงินบางคลานเมืองใต้ครับผมครับนะครับด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังจะมียันตัวท่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับครับด้านหน้าก็จะมียันด้านหน้าจะเป็นรูปสังฆาจารย์อุ้มท้องนี่แหละครับครับผมแต่จะมียันอยู่ด้านตรงหน้าอกจะมีตัวคล้ายๆเป็นตัวครับผมครับเรียบร้อยต่อมาฮะนะครับต่อมาจะมีพระจะมีอาจารย์เจ๊กนี่นะครับเป็นอาจารย์เจ๊กฮะต่อไปจะเป็นพวกตายพออาจารย์เจ๊กก็จะเป็นมีฤาษีมีฤาษีมีสังฆาจารย์มีพุทธกวักวันนี้ผมได้นำพุทธกวักมาให้ผมแล้วพระพ่อท่านเจ๊กพ่อท่านเจ๊กพ่อท่านเจ๊กท่านเป็นไงท่านโด่งดังเรื่องอะไรคนรู้จักท่านก็ค่อนข้างจะเมตตาแล้วก็เหนียวเหมือนกันนะครับครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อหมุนพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกครับพ่อเจ๊กเป็นวัดเขาแดงตะวันตกครับผมนะครับเป็นวัดพี่วัดน้องกันวัดพี่วัดน้องกันครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะเก่งค่อนข้างเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอะไรเนี่ยพ่อท่านเจ๊กมันเก่งครับผมแล้วพระเครื่องของท่านเป็นไงโดดเด่นไงฮะนี่ท่านสร้างเป็นพุทธกวักก็ค่อนข้างจะเมตตาละครับครับพิมพ์พุทธกวักออกมานะฮะพ่อท่านเจ๊กหลังยันก็ยังคล้ายกับอาจารย์เด็กนะครับคือพระหล่อสมัยโบราณเนี่ยความสวยงามความคลาสสิกเขาจะมีนะฮะอาจารย์ลักษณะดูเป็นโบราณอ่ะครับนะฮะพวกเนื้อโลหะโบราณเนี่ยถ้าเราจับจุดได้ว่าดูสีอย่างเดียวดูสีให้ติดเขียวอมเหลืองไว้ก่อนสีต้องเป็นไงสีเขียวพวกนี้ทำไม่ได้ครับผมหมักยังไงก็ไม่ถึงเพราะอายุไม่ได้อายุไม่ได้ดูให้อย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับต้องมองแล้วต้องเป็นไงออกเขียวอมเหลืองๆครับพระพัทลุงพัทลุงใครบอกว่าเล่นยากไม่ได้ยากครับใครเล่นในตัวจีนเป็นดูพระพัทลุงเป็นก็สไตล์เดียวกับพระกรุงเทพครับผมนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นพวกมหาว่านนี่ครับนะฮะนี่จะเป็นมหาว่านนะครับของมหาว่านนี่จะเป็นอาจารย์เอียดครับนี่อาจารย์เอียดก็จะสร้างในช่วงสงครามเหมือนกันนะครับก็จะแจกไปทำสงครามเหมือนกันพัทลุงคนใต้เยอะไปทำสงครามแล้วตอนนั้นอาจารย์เอียดท่านดังเรื่องอะไรยังไงอาจารย์เอียดจะอยู่ในหนึ่งจะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงทางด้านทางสายกตติราเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์ที่คอยมีลูกศิษย์เยอะค่อนข้างจะขึ้นชื่อในการฝึกอบรมลูกศิษย์ต่างๆนะครับมีพ่อคงวัดบ้านสวนอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับอาจารย์นำก็ยังมีไปเรียนสืบทอดวิชากับอาจารย์เอียดอยู่บ้างนะครับขุนพันธ์นี่กับหนังกำลังจะออกแล้วขุนพันธ์นี่ก็กับอาจารย์เอียดเหมือนกันครับแล้วเป็นไงฮะ
เนื้อหามวลสารท่านเป็นยังไงเป็นพิมพ์ข้างหน้าเป็นศิลปะเป็นรูปพระพุทธนะครับการทำมหาว่านก็ต้องมีการก่อนจะทำได้ก็ต้องไปหาพวกมวลสารว่านต่างๆว่าน108ว่าน108ในป่าแล้วก็ไปเอามาใช่ครับครับแล้วไงต่อแล้วก็มาบดผสมมาตากแห้งบดผสมแล้วก็มาอัดเข้าเป็นตัวบล็อกพิมพ์แล้วก็ออกมานะครับครับมีทั้งมีทั้งสีดำและก็สีขาวมหาว่านนะฮะสีดำก็จะมีคล้ายๆมันเป็นพวกน้ำว่านนะครับเคลือบน้ำว่านก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็นพวกเขาบอกว่าดำคงกระพันขาวชาตรีนะฮะครับนี่คือมหาว่านครับต่อมาครับต่อมาก็จะมีเป็นสไตล์นี่คือของอาจารย์ชุมนี่ก็เป็นตระกูลของอาจารย์ชุมครับผมอาจารย์ชุมชัยคีรีครับผมนะครับเป็นไงอาจารย์ชุมท่านโด่งดังคุณอาจารย์ชุมก็เป็นคฤหัสถ์ครับท่านไม่ได้เป็นพระนะครับครับผมซึ่งขออ้อสมัยนั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระทำไม่ได้คฤหัสถ์ทำได้ครับผมเช่นก็การเหมือนว่าการปลุกเสกอะไรบางอย่างพระถือศีลอย่างนึงคฤหัสถ์ถือศีลอย่างนึงนะครับในการบอกว่ามีไสยศาสตร์มันจะมีถ้าคฤหัสถ์สามารถปลุกเสกได้ครับผมพระไม่สามารถปลุกเสกได้ก็เลยว่าอาจารย์ชุมก็เลยกลายเป็นคฤหัสถ์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อครับในสมัยนั้นนะครับแล้วพี่พอรู้ประวัติเรื่องราวอาจารย์ชุมไหมว่าท่านเป็นไงท่านมาสนใจสายเวทวิทยาได้ไงอาจารย์ชุมเริ่มต้นนะอาจารย์ชุมพื้นเพท่านยังไงท่านที่บ้านท่านทำอะไรอาจารย์ชุมที่พอผมมาเข้าในการศึกษาพระเครื่องเนี่ยผมก็รู้จักอาจารย์ชุมในลักษณะว่าเป็นคฤหัสถ์ที่มาร่ำเรียนกับสายขออ้อแล้วก็มาตั้งสำนักเขาเรียกว่าสำนักกุญแจสายศาสตร์ครับหลังจากที่สำเร็จวิชาจากขออ้อแล้วเนี่ยก็ไปตั้งสำนักกุญแจทุกท่านนี่มีใครบ้างที่ศึกษาอยู่กับขออ้อเนี่ยมีอาจารย์ชุมกับขุนพันธ์ที่เข้าไปรุ่นราวคราวเดียวกันแหละรุ่นราวคราวเดียวกันกับขุนพันธ์ทะเลใช่ไหมขุนพันธ์ทะลักครับผมครับคือท่านขุนพันธ์กับอาจารย์ชุมเนี่ยใครเป็นพี่อายุว่าอาจารย์ชุมจะเป็นอ๋อแกวท่านขุนพันธ์อ๋อครับผมก็ท่านอาจารย์ชุมก็เป็นศึกษาแล้วก็มีการเรียนตำรับตำรายายาต่างๆยารักษาโรคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสร้างพวกพระเครื่องต่างๆครับพิธี2497นี่คือสร้าง2497นะครับเป็นคุณแผนครับผมครับผมก็จะมีพิมพ์ยอดขุนพลครับนะครับมีกำแพงคืบมีขุนแผนมีท่าเรือใหญ่ท่าเรือเล็กครับมีนางตรานะครับแล้วก็จะมีธรรมราชนะครับจะมีหลายพิมพ์แล้วเนื้อมวลสารเป็นไงมวลสารก็จะเป็นตามตำรับตำราของสายของอ้อที่เขายกมาเลยครับครับก็อย่างว่านะเป็นลูกศิษย์ก็ต้องดำเนินให้ตามโบราณพิธีโบราณนะครับคือพิมพ์ใหญ่ก็จะมีเป็นพิมพ์เดียวเลยครับถ้าเกิดมาเป็นบิดหรือว่าเป็นพิมพ์ห่อๆเหี่ยวๆนี่จะเก๋นะฮะมวลสารก็จะแน่นซึ้งสวยครับแน่นตึงสวยผสมดินเป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะดินคือเป็นวัตถุที่ค่อนข้างจะหาได้ง่ายละดินครับผมครับปัจจุบันนี้สายเขาอ้อที่เหลือเป็นคฤหัสถ์ก็อะไรนะอาจารย์เปลี่ยนนะฮะอาจารย์เปลี่ยนคนสุดท้ายแล้วอาจารย์เปลี่ยนครับคนสุดท้ายแล้วที่สืบทอดวิชาใช่ไหมก็มีไม่มีนี่จากอาจารย์เปลี่ยนไม่มีใครสืบทอดแล้วเนี่ยครับก็นี่ก็จะเป็นพวกท่าเรืออาจารย์ชุมหมดเลยอาจารย์ชุมหมดเลยโอเคมาดูกันนะฮะนี่พิมพ์ทรงเขาจะเรียนแบบพิมพ์ท่าเรือในสมัยก่อนจะเป็นกุท่าเรือครับข้างหน้าข้างหลังจะเป็นพระธาตุเขาไปปลุกเสกที่วัดพระธาตุทำไมกุท่าเรือมีความสำคัญไงทำไมอาจารย์ชุมต้องไปเรียนแบบพิมพ์ทรงมาเป็นเพราะอะไรในการสร้างครั้งนั้นเขาไปสร้างที่วัดพระธาตุก็อยู่ในนครศรีธรรมราชเขาก็หาพระที่เด่นๆของนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่พิมพ์นะฮะได้กุนั้นมาครับมีท่าเรือกับนางตรานี่นางตราครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์ด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์ครับเนื้อหาก็เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดของเล่นแบบมีไหมอะไรครับมีครับของเล่นแบบมีไหมครับแล้วในส่วนของเนี่ยพระเครื่องของอาจารย์ชุมเนี่ยเป็นไงมีพุทธคุณมีประสบการณ์ที่มีคนเอาไปใช้ไหม
ผมว่ามีประสบการณ์มากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นี่ทางมาเลย์คงไม่มาหาซื้อกันเยอะออกไปนอกเยอะนะครับจริงเหรอฮะครับแล้วมาเลย์เขามาถามหารุ่นไหนมาถามหาพวกส่วนมากก็คุณแผนนะฮะแต่วันนี้ไม่มีมานี่ครับคุณแผนนี่ครับเขาเป็นคุณแผนเขาจะชอบกันมากครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางผู้ใหญ่พวกข้าราชการก็จะเป็นเขาจะชอบพวกยอดขุนพลครับยอดขุนพลจะสร้างแค่ 2,500 ลูกครับนะฮะโดยอาจารย์ชมเนี่ยนะฮะและอาจารย์ชมท่านสร้างเสร็จแล้วเนี่ยท่านเอาไปพุทธาภิเษกที่ไหนพุทธาภิเษกที่พอปลูกเสกพุทธาภิเษกที่เดี๋ยวก่อนพี่ตอนสร้างเนี่ยไปสร้างที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุพอสร้างเสร็จแล้วไงต่อคือสร้างนี่สร้างที่วัดมหาธาตุนี่หมายถึงว่าไปกดพิมพ์กันในวัดไปสร้างกันในนั้นเลยครับไปกดพิมพ์ไปทำอ๋ออยู่ในเขตวัดอ่ะต้องเขาจะมีการกดที่สำนักของท่านแล้วแล้วก็ไปสร้างไปปลูกเสกที่นั่นที่วัดมหาธาตุนะฮะแต่ก็จะมีบางพิมพ์ที่ว่าไปกดที่นั่นไปกดที่นั่นเลยก็เรียกพิมพ์นำเลิกก็จะมีพิมพ์นำเลิกแล้วเป็นไงจะมีการเชิญพระเกจิมาไหมหรือว่าอาจารย์ชุมเดียวอาจารย์ชุมเขาจะเชิญพระเกจิครับอ๋อมีมาครับถ้าอาจารย์ชุมเขาจะนี่จะค่อนข้างจะสนิทกับสัมพันธมิตรกับอาจารย์คงวัดบ้านสวนครับนะฮะเยอะก็มันจะมีหลายๆท่านจะพ่อหมุนอะไรก็จะสนิทกันครับคุณแผนนะฮะที่มาเลยถามหากันเนี่ยนะนี่แหละครับครับผมคุณแผน97ครับนะครับเอาละครับมีอีกไหมฮะถัดมานี่ฮะเนี่ยวันนี้ค่อนข้างนี่จะเป็นนี่จะเป็นมหาว่านนี่จะเป็นมหาว่านขาวของอาจารย์เอียดอาจารย์เอียดนะครับมหาว่านนี่คืออะไรพี่เป็นว่านที่ค่อนข้างจะแบบสุดยอดของว่านแล้วก็เลยมหาว่านแล้วมาคัดสรรมาว่านหายากนี่ว่าว่านที่หายากแล้วมหาว่านครับนี่ฮะนั่นก็มหาว่านกันครับครับผมเอาละครับครับพี่นอตันนะหากคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะเก็บพระสายพระทะลุงเนี่ยครับเป็นไงต้องเริ่มต้นยังไงแนะนำหน่อยฮะพระสายพระทะลุงเป็นพระหลายท่านบอกว่าพระหล่อพระทะลุงเล่นยากว่าจริงๆเล่นไม่ยากนะครับเพียงแต่เราอย่าฝืนความรู้สึกทำไมถึงพูดว่าเล่นยากเป็นเพราะอะไรพี่ในความมีหล่อเก๊กันเยอะหล่อมาแบบดูแล้วพิมพ์ทรงคอหอเหี่ยวๆเนื้อสีเนื้อแบบดูจากการดูเหมือนกับเกิดจากการหมักอะไรเงี้ยมันก็จะตีไปก่อนหรือว่าไม่ใช่มาน่าจะไม่ใช่อย่าฝืนความรู้สึกตัวเองก็พอครับผมที่สำคัญถ้าเกิดว่าข้อมาใหม่ๆก็แนะนำให้ไปหาคนที่รู้จักกับคนที่ค่อนข้างจะชำนาญในการเล่นมากกว่าให้เขาแนะนำนะครับอย่าไปฝืนเล่นนะครับครับคืออย่าไปโลภอ่ะอย่าไปโลภอย่าไปมองเลยมันน่าจะใช่ไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าฟลุกแล้วครับชั่วโมงนี้นะครับนอกจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือปู่ย่าตายายมามอบให้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเจ้าพระที่บ้านครับแล้วนอกเหนือจากพระหล่อพระทะลุงแล้วก็จะมีพวกเหรียญต่างๆครับเหรียญพระทะลุงต่างๆก็น่าเก็บนะครับถ้าตอนนี้ณเวลาเนี้ยอันดับหนึ่งเลยของพระทะลุงคืออะไรถ้าให้ผมมองก็อันดับหนึ่งก็คือสังกะจายแล้วครับครับผมของที่ไหนของอาจารย์ของอาจารย์ดิษฐ์วัดปากสะของอาจารย์นะฮะอาจารย์ดิษฐ์วัดปากสะนะฮะอันดับหนึ่งซึ่งเป็นพระผมได้บอกว่าเปรียบเทียบถ้าเป็นบางคานพิจิตรพัทลุงก็คือสังกะจายนี่แหละครับซึ่งตอนนี้หายากไหมสุดๆนะฮะยากค่านิยมหลักอะไรพี่พวกหลักใกล้ๆหลักล้านแล้วครับตอนนี้โอ้ยนะครับซึ่งจากประสบการณ์พี่นอตันคิดว่ามีหมุนเวียนอยู่ในวงการเยอะไหมตัวจริงจะมีอยู่ไม่กี่องค์ครับจะมีน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอ่านให้ขาดมองให้เป็นใช่ครับผมทั้งหมดนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษาไปนะฮะใช่ครับหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะมาต่อยอดมาเจอพี่นอตันได้ได้ที่ไหนฮะเปิดร้านอยู่ที่ไหนผมอยู่บนพันทิพย์งามวานชั้น3ชั้น3อยู่ตรงโซนไหนยังไงฮะอยู่โซนเก่าครับตรงหน้าร้านป๋าครับใช้ชื่อว่าอะไรฮะชื่อร้านนอตันพัทลุงครับนอตันพัทลุงนะก็มาพบเจอได้ได้มาขอดูขออะไรได้นะขอชมได้ครับผมของดีหาดูยากก็มาแลกเปลี่ยนเนี่ยคือบางทีเราต้องเห็นภาพของจริงนะใช่ถึงจะแบบโอเคของจริงนะผ่านตามาแล้วครับผมก็ไปผ่านตาก็ได้ที่ร้านพี่นอตันไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นอตันเป็นอย่างสูงครับที่มาแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากแนะนำติดชมรายการของเรานะครับรวมถึงต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านหมุนนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณนอร์ตันพัทลุงลาไปก่อนสวัสดีครับ